Sauce, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับระดาและพัทรดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนหนึ่งในธุรกิจที่เชื่อว่ามาแรงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของเขากันนะคะนั่นก็คือบาร์บีคอนค่ะซึ่งต้องบอกว่าบาร์บีคอนนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีแฟนคลับเยอะมากๆนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์ของเขาเนี่ยทุกๆครั้งที่เขามีแคมเปญอะไรใหม่ๆออกมาก็จะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่พูดถึงท็อปออฟเดอะทาวน์กันโดยตลอดนะคะในวันนี้นะคะทิกซอสก็เลยจะพามาพูดคุยนะคะกับผู้บริหารของทางบาร์บีคอนค่ะก็คือคุณบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์นะคะซึ่งเป็นประธานบริหารหน่วยธุรกิจบาร์บีคิวพลาซ่าและงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัดนี่เองค่ะเราขอเชิญคุณบุญญานุชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกผมนะคะพี่บุ๋มค่ะค่ะได้เลยค่ะพี่บุ๋มเป็นไงคะช่วงนี้ยัง work from home อยู่หรือเปล่าคะสำหรับแบบฟู้ดแพชชั่นเนี่ยยังเวิร์กอยู่เลยค่ะดูจากสภาพพี่ก็ยังยกความโฮมดูอย่างสภาพได้วันนี้เป็นการแบบสัมภาษณ์ที่ชิวมากนะคะใส่เสื้อยืดถ้าเอากล้องเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นว่าใส่กางเกงขาสั้นจริงๆแบบว่าพอรู้ว่ากำลังจะสัมภาษณ์ตอน 4:00 นรีบวิ่งไปแบบแต่งหน้าตอน 3:30 นเพื่อให้เกียรติรายการไปนิดนึงตัวนี้แหละแล้วเหมือนตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายที่เนี่ยเขาก็มีการเริ่มแบบว่ากลับไปทำงานกันที่บริษัทแล้วทางบาร์บีคอนเขามีนโยบายกลับไปตอนไหนยังไงคะก็บริษัทเราอะค่ะก็เตรียมนับถอยหลังนะคะก็จะให้พนักงานนะคะกลับไปทำงานที่บริษัทวันที่1มิถุนายนเนี่ยค่ะในช่วงเริ่มต้นเราก็คือให้พนักงานกลับไปทำงานที่บริษัท2วันต่อสัปดาห์อยู่ก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะจริงๆหลักๆก็คือเพื่อให้มันจะมีบางงานหรือบางกิจกรรมอะค่ะที่ธุรกิจแบบเราอะยังต้องเข้าไปเจอกันอยู่ก็เหมือนกับใช้2วันนั้นนะคะที่บริษัทเปิดให้เนี่ยเพื่อให้แบบเข้าไปประชุมกันหรือเข้าไปแบบเทสอาหารเข้าไปทําเทสระบบต่างๆนานาเหล่าเนี้ยค่ะแต่หลักๆก็คือยังคงเรื่องของเขาเรียกว่าถึงแม้จะให้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศค่ะที่บริษัทเราเองก็มีนโยบายเรื่องของตัว social distancing ด้วยเพื่อจะแบบป้องกันเรื่องของพนักงานที่จะต้องกลับไปทำงานกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คงจะเป็นระลอกถัดไปว่าจะเริ่มเปิดให้ทยอยกลับมาเท่าไหร่แต่ทีนี้นั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนปิดหยุดไปประมาณเกือบ2เดือนเนาะก็เชื่อว่าพนักงานบางส่วนแหละอย่างพวกเราเองหรือว่าน้องๆบางคนก็จะมีทั้งแบบอยากกลับออฟฟิศมากกับพวกแก่ๆอย่างเราก็อาจจะเริ่มเฮ้ยทำงานที่บ้านก็โอเคเหมือนกันเนาะประหยัดค่าแต่งตัวประหยัดเวลาอะไรเงี้ยเอาเวลาไปนั่งคอนเซนเทรตกับงานก็ดีเหมือนกันแต่ที่นี่งานเนี่ยค่ะก็คือเราก็คงจะมีการฟังเสียงพนักงานที่บริษัทด้วยค่ะว่าโมเมนตัมคิดว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นแบบว่าถ้าเกิดว่าพอเริ่มทยอยกลับไปแล้วบาร์บีคิวพลาซ่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานภายในว่าอาจจะให้มีการ work from home มากขึ้นไหมคะตั้งแต่แบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางอะไรแบบนั้นด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนาะอย่างการทำงานแบบบริษัทของเจเนอเรชันที่มีความเจเนอเรชันที่หลากหลายเองอะค่ะเราว่าเหตุการณ์ที่บริษัทเราเอง work from home กับ2เดือนนะคะก็ทำให้ตัวเราเองหรือว่าพนักงานรุ่นใหม่หรือพนักงานรุ่นพี่ๆหลายๆคนก็ได้มีการรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้แต่เราก็สามารถทำได้แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละทิศคนละทางเนี้ยค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเหมือนได้ใช้ดิจิตอลในการแบบว่าทำงานเยอะขึ้นมากมากใช่ใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาค่ะอันนี้เราก่อนที่แบบว่าเมื่อกี้เรามีพูดถึงเรื่องของคนเดี๋ยววันนี้เราอาจจะพูดถึงเรื่องของการบริหารคนด้วยเพราะว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าโดดเด่นมากแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของผลกระทบก่อนนะคะคุณบุ๋มว่าที่ผ่านมาค่ะทางบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะตั้งแต่มีมาตรการปิดเมืองหรือว่าโควิดเข้ามาเนี่ยเราได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างนะคะก็รับแบบเต็มๆเลยรับแบบเต็มๆเลยค่ะก็คือเนื่องจากว่าลักษณะการทานอาหารแบบเราเนี่ยค่ะซึ่งเป็นอาหารประเภท DIY อะค่ะหลักๆเลยก็คือ core business นะน่าก็น่าจะอยู่ที่การทานแบบ dine in นี่แหละเป็นหลักนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลก็มีนโยบายเรื่องว่าแบบไม่สามารถไปนั่งรับประทานที่ร้านได้เองค่ะเราก็ค่อนข้างจะแบบกระทบมากพอสมควรเลยก็คือทำให้เราอะค่ะได้มีการทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลา2เดือนนี้ออกมาเยอะแยะมากมายก็คงจะได้เหมือนที่คุณที่น้องระดาเมื่อกี้บอกเลยว่าค่ะต
ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นการที่เราว่ายิ่งเรารู้สึกว่าเราลำบากเราเดือดร้อนนะคะเราก็จะยิ่งองค์กรเราเองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่แบบเขาเรียกว่าบ้าพลังในการสปินอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เองอ่ะยิ่งทำให้เรายิ่งสควีซตัวเองมากๆด้วยก็หลังจากที่เรามีการประกาศ work from home ไปนะคะก็คือเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ปิดเลยก็ตามค่ะก็มีแล้วก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะก็มีการเรียกคุยกันถึงเรื่องวิธีการ manage ค่าใช้จ่ายการใช้เงินต่างๆของบริษัทเองก็มีการแบบเรียกว่าตัดบัดเจ็ตที่เราคิดว่าเราสามารถจะตัดได้ก็ต้องตัดไปหรือแบบแม้แต่บัดเจ็ตบางอย่างที่เราคิดว่ามันจำเป็นเราก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วค่าต่างๆนานาที่เห็นเองอะค่ะจะบอกได้เลยว่าเราใช้เงิน marketing บัดเจ็ตแบบน้อยมากน้อยมากแต่ว่าสำคัญมากเลยนะเนี่ยใช่ก็คือถึงบอกว่ายิ่งยากจนนะคะยิ่งยากจนยิ่งมีพลังนะคะก็คือสิ่งที่เราออกมามันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการจัดการเนี่ยเราก็จัดการพวกเรื่อง expense นะคะเป็นเรื่องแรกๆเลยตัดพวกค่าใช้จ่าย marketing นี่ถูกตัดออกก่อนอย่างแรกเลยตัดค่าใช้จ่ายเรื่องการทำโฆษณาตัดค่าใช้จ่ายเรื่องการทำประชาสัมพันธ์แต่ละว่ามันยิ่งท้าทายเนี่ยทำไมตัดแล้วเราสามารถแบบ rise ขึ้นมาได้แบบนี้ได้มันก็เป็นจากการที่เรามองในมุมของคอน sumer ค่ะแล้วก็ร่วมของเรื่องของทีมสปิริตในองค์กรเราเองเราก็เชื่อว่าแบบมีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงมากนะคะอีกอันนึงที่เราค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างในการทำงานบริษัทเราเองอะค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เลยอะค่ะเราก็มีความพยายามที่จะทำงานแบบ agility หรือ scrum team มาพักหนึ่งแล้วแหละแต่มันไม่สำเร็จมันก็สำเร็จแค่แบบตอนนึงอะค่ะแต่พอวิกฤตนี้เข้ามาค่ะก็มีการเรียกว่าแบบปรับโครงสร้างองค์กรแล้วก็ปรับการทำงานแบบสครัมทีมแบบจริงจังนะคะก็มีการเหมือนกับแยกทีมท็อปแมเนจเมนต์นะคะที่มีประมาณ 5-6 คนเนี่ยแยกไปเป็นเขาเรียกว่าแบบสครัมมาสเตอร์ของแต่ละ product เพื่อที่จะ lead ให้ product ต่างๆหรือ project ต่างๆค่ะออกมาภายในระยะเวลาที่พวกเรากำหนดแล้วก็มันช่วยมากๆเลยในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สมัยก่อนเลยเวลาเป็นทีมดีพาร์ตเมนต์หรือทำงานแบบไซโลมันจะต้องแบบคลอสไปที่เฮดดีพาร์ตเมนต์นั้นๆแต่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกสครัมมาสเตอร์ค่ะก็สามารถแบบเคาะทุกอย่างได้แล้วเราก็มีการรีครูตตัวทีมเมมเบอร์เข้ามาเพื่อจะทำมิชชั่นดังกล่าวเหล่านั้นร่วมกันให้ได้ก็รู้สึกว่าแบบส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนได้เรียนรู้ใหม่เนื้อในวัย40กว่าๆเนี่ยซึ่งเรารู้สึกมากแบบเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะที่เราเหมือนได้รีเฟรชตัวเองใหม่ๆแล้วก็เราก็ต้องฝึกทำสกิลใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยได้ทำแต่เราว่าแบบผลที่มันออกมาค่ะก็ถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยมากความที่เราปรับเปลี่ยนเลยตัวอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะเรามีการทำเดลี่สครัมกันทุกวันนะทุกวันนะคะคือสมัยก่อนเลยอาจจะบอกว่าแบบคุณทำอันนี้มาประชุมไปอีก2อาทิตย์ค่อยมานัดเจอกันอาทิตย์หน้าค่อยมาเจอกันแต่นี้คือไม่เลยวันนี้คุณประชุมไปเสร็จปุ๊บทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานวันถัดมาคุณมาอัปเดตว่าแบบทาสก์ที่คุณได้รับมอบหมายไปมีอะไรบ้างตัวเราเองที่เป็นตัวทีมลีดเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะคอยซัพพอร์ตทีมแล้วก็อะไรที่มีอุปสรรคต่างๆนานาเราก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นมันสลายไปค่ะก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ทางบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับว่าปรับตัวองค์กรก็คือเหมือนเรียกว่าลีนให้มีความคล่องตัวในการทำงานกันมากขึ้นอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่ยิ่งแบบว่ามันเลยเหมือนยิ่งแบบยิ่งสปีดเร็วกว่านรกเลยเนี่ยก็ยิ่งตอน2เดือนนี้ค่ะคือหลายๆอย่างเลยตอนนั้นที่เราก็มีการทำเรื่องของตัว operation excellence ในองค์กรเองอะค่ะก็พยายามจะทำและแต่ตอนนี้ก็คือแทบจะแบบยิ่งซูเปอร์สปีดขึ้นไปอีกเลยก็เราว่าก็ผลหนึ่งในตัว product เนอะที่เราใช้ในการทำงานแบบ scrum team ก็คือ project นี้เลยค่ะก็คือ dive in set up team นะคะทีมเนี้ยก็เป็นทีมที่รวมตัว skill member ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอย่างค่ะมารวมตัวกันในระยะเวลาประมาณแบบ1เดือนนะคะ1เดือนก่อนเปิดสาขาค่ะคือตัว scrum team เนี้ยก็คือ recruit ผู้คนเข้ามารวมตัวกันประมาณแบบ10กว่าคนเกือบ10 20คนนะคะที่จะมารวมตัวกันแล้วก็ทำเดลี่สครัมทุกวันนะคือเราบอกได้เลยว่ามันใช้พลังแบบมากอะเหนื่อยสุดๆเลยค่ะแต่ว่าแบบผลที่มันออกมาเราว่ามันก็เป็นผลที่ทำให้ตัวเราเองแล้วก็ทีมงานทุกคนรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปอะค่ะก็เหมือนว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เราเห็นกันตอนที่เหมือนกับ
พอเริ่มเปิดเมืองจะเห็นได้ว่าบาร์บีคิวพลาซ่าคือพร้อมมากกับการรับมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้มีการทางร้านอาหารที่จะเปิดนะคะก็มีมาตรการตรงนี้แต่ว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเขาก็มีเหมือนกับมีแคมเปญใหม่ๆออกมาที่รองรับผู้บริโภคตรงนี้ได้แบบว่าทันเวลาทันท่วงทีก็คือเราใช้ระยะเวลาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่มีการปิดเลยใช่ไหมคะในการที่จะร้อยกว่าครั้งนี้คือตอนที่อย่างโปรเจกต์ของการกลับเปิดสาขาค่ะก่อนหน้านั้นเลยเราประกาศเวิร์คฟอร์มโฮมวันที่23มีนาค่ะช่วงก่อนหน้านั้นเองอ่ะยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องกลับมาเปิดสาขาหรอกแต่เราเป็นตอนนั้นเป็นช่วงแบบฝุ่นตลบเลยมากกว่าฝุ่นตลบตอนนั้นเลยก็คือเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยแผนระยะสั้นเนี่ยคืออะไรที่จะทำให้ถังออกซิเจนของพวกเราอ่ะมันยังอยู่นะเพื่อจะแล้วเราจะได้มีลมหายใจที่จะสู้ต่อในเกมระยะกลางรวมถึงเกมระยะยาวตอนนั้นเองอ่ะเกมระยะยาวไม่ต้องพูดถึงเลยดีกว่าคือมีอยู่แล้วแหละเป็นเหมือนกับภาพปลายทางที่เราต้องการแต่ภาพปลายทางมันไม่มีทางถึงหรอกถ้าอีภาพช็อตเทอมอีถังออกซิเจนมันจะหมดก่อนช่วงประมาณเดือนแรกค่ะมันเป็นช่วงที่เราพยายามสปินหาว่าแบบอะไรที่จะเป็นถังออกซิเจนของพวกเราตอนนั้นเองก็เลยทำให้มีโปรเจกต์เนาะที่ออกมาตอนช่วงระยะแรกๆตอนนั้นเองก็คือเช่นแบบการที่เราเปิดตัว delivery ของเราด้วยชุด DIY ค่ะอันนั้นก็คือเราเปิดตัวใหญ่วันที่8มีนาวันนั้นเองถ้าจำได้ก็คือเป็นภาพที่เราส่งน้องก้อนนะคะส่งพี่ก้อนไปส่งอาหารตามบ้านลูกค้าอันนั้นน่ะก็เป็นอันแรกๆเลยแหละที่เราใช้ช่วงเวลาที่เราถูกเขาเรียกนะปิดสาขาค่ะทำเรื่องนี้หลังจากนั้นเราก็มีการสปินตัวทำเขาเรียกว่าขายของสดเนอะผ่านทาง Facebook Live ที่เป็นรายการชื่อว่าอร่อยชัวร์โคพี่ก้อนนั่นนะคะก็เป็นการแบบทำงานแบบสกรัมทีมนี่แหละเราใช้เวลาประมาณแบบ8วันนะคะที่จะแบบว่าทำอันนั้นออกมาได้คือคอน sumer อาจจะเห็นว่าเฮ้ยไลฟ์ขายของไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เนี้ยก็คือต้องให้เครดิตกับทีมแบ็กเอนด์นะคะซึ่งเขาก็เก่งกว่าเรามากเลยแหละเรื่องนี้คือเราก็มีหน้าที่แบบฝันนะว่าเฮ้ยเราอยากทำอย่างนี้ก็จะมีทีมCTO อะค่ะที่จะเป็นคอยแบบต่อว่าเฮ้ยไอเดียตั้งแต่ที่เราคิดมาตั้งแต่ภาพต้นทางจนถึงจบทางเนี่ยเป็นแบบไหนก็เลยสามารถเราบอกได้เลยว่าโปรเจกต์ของตัวFacebook Live อร่อยชัวร์ครัวพี่ก้อนนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกขา revenue คือของบริษัทเราที่เราสามารถพาแบรนด์นะคะก้าวเข้าสู่ social commerce เป็นทางการเพราะจริงๆแล้วท่อนของการทำ Facebook Live เราว่าคอร์เปอเรทใหญ่ๆที่เป็นเชนได้สตรองอ่ะอาจจะมีไม่กี่ร้านที่เข้ามาทำแหละเราก็เป็นแบรนด์แรกๆอ่ะค่ะที่ลุกเข้ามาทำตรงนี้มันมีความชาเลนจ์หลายอันที่การที่ไม่ได้เป็นธุรกิจกับ SME เองมันมีแบ็คเอนด์ข้างหลังของพวกเราเยอะแยะมากมายการทำสินค้าออกจากโรงงานออกมาระบบขนส่งโลจิสติกระบบเชื่อมต่อข้างหลังที่ต้องต่อกับ SAP อะไรต่างๆคือเราว่าอันนี้ก็เป็นแบบเครดิตของทีมงานหลายชีวิตเลยแหละหลายสิบเป็น10ชีวิตเลยที่สามารถเนรมิตอันนี้ออกมาได้อ่ะค่ะรวมถึงก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆเยอะแยะเลยที่เราทำออกมาเช่นแบบเรารู้ว่าตอนนั้นลูกค้าอยากได้ตัวเตากระทะอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการโปรเจกต์ขายเตาขายกระทะออกมาแต่อันที่เราค่อนข้างจะทำและเบรกทูคนอื่นก็คือเรามีการทำโปรเจกต์ให้ยืมคืนกระทะอ่ะค่ะมียืมคืนกระทะด้วยค่ะใช่ค่ะก็คืออันนี้มันคือหลักๆเวลาวิธีการที่พี่ทำหรือคิดอะไรเงี้ยก็พยายามคิดจากคอน sumer centric นะหมายถึงว่าพยายามมีมาไดซ์ลูกค้าค่ะว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรเราจะบอกว่าหลายๆทีคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยงานบาร์บีคิวพาซ่าออกมามันเจ๋งมากเลยมันเบรกทรูมันโอ้พี่ต้องแบบใช้เงินเยอะแยะวิจิตรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะเราเองด้วยซ้ำเป็นคนชอบคิดอะไรจากง่ายๆอ่ะเหมือนกับเราคิดว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรถ้าลูกค้าเขามีเพนแบบนี้เราอยากจะแก้เพนเขายังไงมันถูกเริ่มคิดจากแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าแบบเราต้องการเปลี่ยนโลกหรือต้องการให้ทุกคนหันมามองเราไม่ค่อยได้คิดอะไรจากอย่างนั้นนะคิดแค่ว่าแบบประเด็นอะไรที่ลูกค้าเขาต้องการเพนแบบไหนที่เป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการให้เราเข้าไปช่วยค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นคีย์สำคัญของทางบาร์บีคิวพลาซ่าเลยใช่ไหมคะที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะร้อนแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยก็ปังตลอดแล้วก็ได้ใจลูกค้าตลอดเลยก็เป็นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มคิดจากมุมลูกค้าก่อนนะคะว่าแบบว่าเขาอยากได้อะไรเนาะหรือเอาอย่างเคสอันนี้เลยก็ได้ค่ะอย่างตัวที่เรากลับมา new opening ของสาขาเราเนี่ยค่ะที่เราเอาบาร์บีคอนไปตั้งอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันเริ่มต้นจากเรื่องที่เราคิดว่าแบบเอ้ยลูกน้องจะด่าว่าเป็นบุ๋มงี่เง่าก่อนนะคือเราคิดจากแค่นี้เองเลยว่าเฮ้ยเราปิดสาขาไปตั้งนานเนาะลูกค้าเขาคงเหงาเนาะถ้าเขาต้องกลับมานั่งคนเดียวที่ร้านเราอย่างเงี้ย
เพราะตอนนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเราทำ daily scrum ทุกวันนะเราก็ตามข่าวอยู่แล้วแหละว่ารัฐบาลน่าจะให้นั่ง1คน1เตาได้รวมถึงเราก็เห็นด้วยแหละว่า sentiment ลูกค้าที่เขาพูดถึงเราอ่ะมันมีเซนส์ของความแบบคิดถึงกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นของการทำอันนี้ก็คือเราคิดแค่นี้เองเลยว่าเฮ้ยลูกค้าก็คงเหงาถ้าเขาต้องนั่งคนเดียวอ่ะค่ะเราจะทำยังไงที่ทำให้เขาไม่เหงาอ่ะเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยเป็นที่ที่เขาเคยนั่งกับคนอื่นใช่ใช่แล้วแบรนด์เราอ่ะจะทำยังไงที่จะทำให้โมเมนต์บน table experience ของเขายังคงมีความสุขอยู่มันเริ่มจากแค่นี้เองเลยอะค่ะก็เลยคิดต่อว่าเออเนาะแบบเรามีตัวบาร์บีคอนกระดาษตัวนี้อยู่แหละซึ่งตัวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบาร์บีคิวพลาซ่ารวยมากเลยเนี่ยทำบาร์บีคอนตัวนี้ขึ้นมาในช่วงโควิดจริงๆเราก็คือไม่ใช่เลยค่ะมันมาจากกันดานคือสินทรัพย์เนาะไอตัวนี้ค่ะเราเคยทำใช่เราทำผลิตขึ้นมาเพื่อจะไอเพื่อขายอะค่ะในช่วงวันเด็กของมกราที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันมีจำนวนบางส่วนนะคะที่เรายังเก็บไว้เพื่อทำ CSR เพื่อแจกโรงเรียนเด็กๆต่างๆนานาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันยังมีเหลืออยู่เอาอันนี้มาวางที่สาขาเลยดีกว่าตอนโมเมนต์ที่พี่คิดอะค่ะพี่ยังคิดเลยว่าแบบเอ๊ลูกน้องฝั่งโอเปอเรชั่นเขาจะวอยวายเปล่าวะเขาจะคิดว่าหมุนติงตองเปล่าเนี่ยเรายังแบบว่าเขียนไลน์อ่ะไปหาลูกน้องในกลุ่มที่เป็นเฮดฝั่งโอเปอเรชั่นบอกว่าเออเนี่ยพี่มีไอเดียนึงอ่ะซื้อไหมอ่ะเราอยากจะเอาบาร์บีคอนกระดาษมาตั้งที่สาขาแต่ว่าต้องให้พนักงานสาขาประกอบเองนะเพราะมันจริงๆแล้วมันจะมาเป็นกระดาษใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อเป็นกระดาษแล้วต้องมาประกอบเป็นตัวมันเป็นต้องมาประกอบเองอะค่ะตัวที่อย่างตัวบาร์บีคอนเนี่ยค่ะพี่เคยประกอบเองนั่งประกอบเองกับลูกอ่ะ2ชั่วโมงคือแบบมันต้องใช้พลังมากอ่ะแล้วก็พอทางออปเปอเรชั่นบอกว่าได้คุณบุ๋มเข้าบายน่าจะน่ารักดีเนี่ยแล้วก็บอกพี่งั้นอย่างนี้นะทุกคนในสาขาเราช่วยกันประกอบนะแล้วก็ไปตั้งไว้คือมันเริ่มจากแค่นั้นเลยจริงๆก็ตอนที่พอคิดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปเล่าลูกน้องฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเล่าให้ทีม PR ฟังเขาเฮ้ยบุ๋มไอเดียน่ารักดีตอนนั้นพวกเราก็คิดแค่ว่าเราอยากทำแค่นี้แหละไม่ได้หวังว่าแบบไม่ได้คิดว่ามันจะต้องTalk of the Townอะไรขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าได้ใจแฟนคลับมากเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ระดาบอกไว้ว่าบาร์บีคอนเนี่ยเป็นอะไรที่มีแฟนคลับเยอะมากๆแล้วก็เหมือนพอออกมาก็บางคนถึงขั้นขอซื้อกลับบ้านไปอยู่เป็นเพื่อนเลยใช่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 แบบดีใจมากก็อย่างที่พอเอามาวางวันแรกอะค่ะทีนี้ทั้งนั้นเราว่าก็ต้องขอบคุณนะจริงๆที่ดูเป็นกระแสเลยอะค่ะก็คือเนื่องจากว่าวันก่อนเปิดสาขา1วันน่ะปรากฏว่ามีน้องที่เป็นลูกค้าคนนึงอะค่ะเค้าคงไปเห็นไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวก้อนเนี่ยตั้งอยู่ที่สาขาแล้วเค้าก็เลยไปโพสต์ใน Facebook เค้าเองอะค่ะปรากฏว่า Facebook อันนั้นน่ะกลายเป็นไวรัลใหญ่เลยก็คือมีเพจนึงอะไปแชร์ต่อค่ะเท่านั้นแหละแล้วว่าคืนนั้นประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงอะค่ะแป๊บเดียวเลยอะคือวิชวลก้อนจากข่าวก็คือทะลักออกไปในโซเชียลมีเดียหมดเลยคืนนั้นเองคุยกับทีม PR เลยทีม PR ว่าบุ๋มที่เตรียมไว้ทั้งหมดอ่ะต้องเปลี่ยนแผนหมดเลยเพราะตอนแรกเรากะเก็บเป็นความลับแล้วก็ค่อยมาเปิดเช้าวันที่17อ่ะทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโอเคก็ถือว่าขอบคุณลูกค้าคนนั้นแหละบวกกับเราก็เลยได้ข่าว2ระลอกเลยแหละและระลอกแรกก็คือเป็นออร์แกนิกที่พอเพจนึงไปแชร์เพจอื่นๆก็เลยต้องแชร์หมดเลยแล้วพอวันต่อมาที่เรามีการเปิดสาขาเป็นทางการนะคะก็มีสื่อที่ไปลงต่างๆนานาเพิ่มให้ด้วยเพราะว่าพอเรากลับมาเปิดสาขาวันกลับมาเปิดสาขาเองค่ะก็เราก็อย่างที่บอกเนี่ยก็คือพยายามเข้าใจแหละว่าการที่ลูกค้าเขาจะยอมออกไปบ้านเนี่ยเพื่อจะมากินร้านอาหารใดๆอ่ะเขาว่ามองหาอะไรอยู่ก็คิดจากตัวเองนี่แหละเอ๊ะแบบจริงหรอแบบถ้าวันนี้เองบาร์บีคอนกลับมาเปิดอ่ะแล้วเราก็แค่มีโปรโมชั่นลดราคาแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คอน sumer มองหาตอนนี้หรอกแล้วว่าเขาน่าจะมองหาร้านสักร้านนึงอ่ะที่เขามั่นใจได้ว่าร้านเนี้ยทำเพื่อเขาจริงๆและพยายามทำดีที่สุดในมุมของตัวเซฟฟูลเซฟตี้หรือเรื่องของตัวสแตนดาร์ดในร้านนะคะเราก็เลยมีมาตรการที่ออกมาก็คือง่ายๆสไตล์บาร์บีคอนนะเราก็เรียกว่าก้อนสแตนดาร์ดจริงๆแล้วก้อนสแตนดาร์ดนะคะใช่ก้อนสแตนดาร์ดก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น QC ชื่อ QC เขาเรียกว่า QC name อะค่ะภายในองค์กรเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดง่ายๆว่าเราก็เอาก้อนสแตนดาร์ดนี่แหละที่เคยใช้กันอินเทอร์นอลนี่แหละเพราะ operation ก็เข้าใจง่ายว่ามันหมายถึงอะไรลูกค้าเองก็น่าจะเข้าใจเลยว่าก้อน standard คืออะไรเราก็เลยใช้เรื่องของตัวก้อน standard เนี่ยค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยที่เราบอกว่าวันนี้เลยกลับเปิดสาขาใหม่นะมาหาก้อนที่หายคิดถึงเลยแหละเราก็มีมาตรการก้อน standard เนี่ยมี5มาตรการใหญ่อะค่ะแล้วก็20ขั้นตอนย่อยซึ่งเราบอกได้เลยว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่มากเลยนะของตัว
ของตัวพนักงานเราเองแล้วเราก็แนวบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยก็คือจะทำอะไรไปใหญ่มากกว่าที่ลูกค้าอยากได้อ่ะอันที่เรายอมทำคิดว่าแบบน่าจะเป็นแบรนด์เดียวมันก็คือเราจะมีที่เรียกว่าก้อนชั่วโมงสะอาดอะค่ะเราจะปิดสาขาค่ะตอนบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นทุกวันทุกสาขาทั่วประเทศไทยเพื่อจะทำดีฟคลีนนิ่งในสาขาเองเพราะว่าเพื่อจะเมคชัวร์ว่าเนื่องจากว่าร้านอาหารแบบเราอะค่ะก็คือลูกค้าจะเข้ามาทานเยอะช่วงประมาณ11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละก็จะเป็นช่วงที่ไฮทราฟฟิกเราก็ใช้ช่วงเวลาบ่ายสามถึงบ่ายสี่นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่จะทำดีฟคลีนนิ่งเพื่อจะทำให้ลูกค้าที่จะเข้ามาเทิร์นเย็นนะคะเขามั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่ที่อยู่ในร้านเราอะมีการทำคลีนนิ่งแบบสะอาดเอี่ยมจริงๆค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นมาตรการnew normal สำหรับการทานปิ้งย่างในห้างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเราให้ได้ระดาฟังตลกคือตอนที่พวกเราทำ daily scrum กันทุกวันนะคะช่วงนี้เองก็คือเห็นแล้วแหละว่ารัฐบาลเริ่มพูดว่าต้องมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงชื่อเนาะคือเราเองและทีมงานเราเองยังบอกว่าแบบจะมีคนมาให้วัดอุณหภูมิเหรอวะเราจะโดนด่าไหมวะแบบก่อนเข้าร้านหน้าเข้าเขาก็โดนก็ใช่คือตอนนั้นเองอ่ะตอนที่มันยังไม่เป็นอย่างตอนเนี้ยคือตอนนั้นเองตอนที่ปิดไปประมาณเดือนแรกยังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราวัดอุณหภูมิลูกค้าจะยอมเหรอคือคิดออกว่าสุดท้ายเลยที่เราบอกว่ามันแบบมันเป็น new abnormal อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นแบบมันเป็นความปกติใหม่จริงๆอ่ะทุกวันนี้เลยเนาะเราไปที่ร้านอย่างเงี้ยใครจะเชื่อนะต่อไปนี้เลยเราไปทุกที่เราต้องถูกเขาเลยเรื่องความ privacy ของเราที่ต้องถูกยิงสแกนอุณหภูมิหรือแบบเราต้องล็อกอินตามจุดต่างๆแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ของมนุษย์โลกได้แหละบวกกับคนที่ต้องทำธุรกิจในปัจจุบันก็คือยูก็ต้องเรียนรู้ใหม่แหละบางทีถ้าอยู่จะบอกไงนะคือพี่ชอบพูดอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าการที่เรากลับมาเปิดสาขาครั้งนี้ค่ะเราไม่ได้เรียกมันว่า reopening อะแต่เราหัวเราเองเราจะคิดว่ามันคือ new openingเพราะว่าถ้า reopening คุณก็จะแบบรู้สึกทรมานมากเลยทำไมต้องทำอะไรใหม่ๆที่ฉันไม่เคยทำแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือ new opening อ่ะคือธุรกิจฉันบังเอิญมาเปิดในช่วงโควิดพอดีก็นี่แหละก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำในเรื่องแบบนี้แหละคุณก็จะไม่ค่อยทรมานกับสิ่งที่คุณต้องทำมันนะคะค่ะก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ก็มาอาจจะมาเป็นมาจาก mindset ของพี่บุ๋มด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนกับว่าบวกกับการเข้าใจว่าต้องใช้ลูกค้า consumer empathy อะไรเงี้ยเขาอยากได้อะไรเขาจะรู้สึกยังไงคืออย่างตัวพี่ก้อนที่อยู่ตามสาขาค่ะถ้ามีโอกาสไปที่ร้านเราหรือที่ลูกค้าถ่ายรูปอ่ะก็จะมีกระดาษเขียนข้อความอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยถ้าไปอ่านข้อความเหล่านั้นนะคะมันก็เป็นจากการที่แบบเราเองพยายามจะบอกทีมงานว่าเฮ้ยอยู่คิดดูดิลูกค้าเขาไม่ได้เจอเราต้องนานอ่ะแล้วเขาต้องกลับมานั่งกินใหม่บนการนั่งกินคนเดียวลูกค้าก็จะรู้สึกยังไงอ่ะไอข้อความที่บนโต๊ะพวกนั้นน่ะมันเป็นข้อความที่คุยกับตัวคนที่นั่งกับก้อนนะคะหรือตัวมันจะมีข้อความตัวอย่างเช่นนะแบบว่าอันนี้เป็นอันที่เราคิดเองเลยคือคิดถึงกันบ้างไหมจำได้ไหมว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครคิดถึงเขาไหมแบบถ่ายรูปนี้ส่งมาให้เขาสิว่าคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันไม่ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่มันเป็นจุดเล็กๆที่บางทีคนไม่ได้คิดถึงมันนะก็เหมือนกับว่าสื่อสารกันผ่านทางกระดาษเพราะว่าพี่ก้อนพูดไม่ได้ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบว่าแบบพี่ก้อนพูดได้มันก็ใช่เมื่อกี้แอบอ่านเนอะที่เมื่อกี้ที่พี่ก้มๆไปอ่านก็จะเห็นว่าแบบมีคนเขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะว่าเรื่องแบบเราใช้เงินการตลาดเยอะไหมคือพี่ใช้เงินน้อยมากไปดูดิไอตัวข้อความที่แปะตามก้อนเนี่ยจนจะตายปิ้นขาวดำอ่ะคือคิดออกว่าเรารู้สึกว่าโลกของการทำทุกวันนี้บางอย่างเราน่าจะเหมือนเราคงต้องเรียนรู้แหละอะไรที่เราจะใส่เต็มเพื่อความเนี๊ยบกริบอะแต่บางอย่างถ้าคอไอเดียมันใช่อ่ะมันอาจจะไม่ต้องแบบไปเนี๊ยบ 100% เหมือนที่เราเคยเป็นแต่ถ้าคอไอเดียมันใช่อ่ะมันก็จะใช่อ่ะใช่ที่บอกว่าเราก็มีแบบเงินมาร์เก็ตติ้งแบบจำกัดมันไม่ใช่ของการที่เรานิวโอเพนนิ่งครั้งนี้มันไม่ใช่มีแต่ค่าใช้จ่ายฝั่งนี้ส่วนเดียวจริงๆแล้วธุรกิจตอนนี้มันมีความชาเลนจ์ด้วยแหละเราก็ต้องลงทุนเรื่องอื่นเยอะแยะเลยตัวอย่างเช่นเนื้อคือคนอาจจะดูว่าเฮ้ยบาร์บีคอนคนพูดถึงเยอะแยะเลยเนื้อกลับมาเปิดสาขารอบนี้น่าจะแบบรายได้เฟื่องฟูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ยังห่างไกลกว่าเป้าเดิมเยอะเลยแหละเราก็ยังได้เซลล์แค่ประมาณแบบ 20-30% จากเมื่อก่อนที่เราเคยได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นความชาเลนจ์ที่เราจะทำยังไงที่เราจะต้องทำให้แบรนด์เนี้ยยังอยู่ในรันเวย์นี้ได้ยาวนานที่สุดมันก็ต้องเป็นการบริหารจัดการพวกเรื่อง expense ส่วนอื่นๆด้วยแหละที่จะทำยังไงที่แบบว่า
ยังจะทำให้แบรนด์เรายังอยู่ตรงนี้อยู่ That's why ก็เลยมีการแบบพยายามพัฒนาการหารายได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัว delivery เองตัว take home เองหรือแบบ new product อะไรต่างๆที่กำลังจะออกมาอีกค่ะก่อนที่จะเหมือนเรามีคำถามเข้ามานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าคำถามเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่พูดกันไปตอนแรกว่าสิ่งหนึ่งของบาร์บีกอนที่มีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถพัฒนาอะไรใหม่ๆออกมาได้รวดเร็วตลอดเวลาแล้วก็รวมไปถึงในช่วงวิกฤตเนี่ยก็มีการบริหารจัดการวางแผนทำงานทุกอย่างกันได้ออกมาแบบว่าทำให้เหมือนแบบได้ใจลูกค้าอะไรกันค่ะแน่นอนว่าภายในเรื่องของพนักงานการสื่อสารกับพนักงานในช่วงที่ผ่านมาคุณบุ๋มมีการสื่อสารกับเขายังไงบ้างคือถ้าคนถามเรื่องนี้พี่จะชอบตอบอย่างนี้เสมอเลยก็คือพี่ว่าหัวไม่ขยับหางไม่กระดิกอะค่ะคือพี่ว่าแบบ leader is culture อะค่ะเราบอกได้เลยว่าแบบบริษัท True Passion หรือว่าบาร์บีคิวที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าทีม management พวกเราอะค่ะมีความเป็นแบบ unity มากๆนะคือเราว่าองค์กรเราเองอะยิ่ง top management ของบริษัทนะเราบอกได้เลยว่าองค์กรเนี้ยไม่มีการเมืองอะคือแม่ทัพอะถ้ามีความเป็นยูนิตี้กันนะคะมองหน้ากันก็คือรู้ว่าเฮ้ยคนนี้พูดประโยคนี้มาเขาคิดแบบนี้เราพูดอย่างนี้ไปเราคิดแบบนี้มันไม่ต้องมาบอกมันไม่ต้องมามีความไม่สบายใจกันว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้กับเรามาเขาจะเสียบหลังเราเปล่าวะเราพูดอย่างนี้ไปเราจะไปทิ่มคนอื่นหรือเปล่ามันทำให้เราอะเหมือนกับฟรีอัพแฮนด์ในการที่จะเอาเวลาไปคิดเรื่องที่ทำให้บริษัทเจริญอะไม่ต้องเอามาคิดเรื่องว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องเสียวสันหลังว่าแบบใครจะมาแทงหลังฉันคือเราว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะสำหรับเราคือค่ะคือทีมลีดมันมีความสำคัญมากๆแล้วคือคิดดูถ้าสมมติทีมลีดโชว์สปิริตว่าเฮ้ยเราอะวันวอยซ์กันเสมอข้างล่างเองอะก็จะมองไปข้างบนเออว่ะข้างบนไม่มี politics เนาะเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างดีแล้วเราเชื่อเรื่องแบบวันวอยซ์มีความสำคัญมากนะคือทีมแมเนจเมนต์ทีมลีดแม่ทัพอะต้องรักกันจริงๆเนี่ยแล้วก็เห็นเป้าหมายเดียวกันแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้ตัวแบบการสื่อสารทั้งในมุมแมเนจเมนต์เองรวมลงไปถึงแบบคนข้างล่างเองอะค่ะก็จะเข้าใจมันว่าแม่ทัพเขาทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วก็ต้องทำให้ทีมอะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ในทัพเนี้ยที่มีแม่ทัพเหล่านี้เขาก็ต้องมีความ trust กันและกันคือบางอย่างนะที่บอกได้เลยว่าแบบเรื่องบางเรื่องอะคนที่มองออกมาคนที่มองมาจากนอกก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราทำแต่เรื่องสักเซสตลอดเลยแหละแต่จริงก็มีตั้งหลายเรื่องที่เราทำแล้วห่วยแล้วที่มันเฟลเนาะแต่ว่าองค์กรเราอะแทบจะไม่เคยที่จะมาพูดว่าเฮ้ยอันนี้บุ๋มทำห่วยว่ะเดี๋ยวโดนเคี่ยนตีหรือแบบจะมาหาว่าใครผิดใครถูกคือทุกคนก็พยายามจะแบบเออเราเรียนรู้ได้อะไรจากอันนี้ความห่วยพวกเราคืออะไรเราจะทำไงให้มันดีขึ้นหรือเราเองก็มักจะพูดเสมอว่ายิ่งตัวยิ่งช่วงโควิดอะค่ะพี่รู้สึกว่าพี่ยิ่งแบบประจักษ์ในตัวเองมากขึ้นอีกว่าแบบว่าเราเก่งเรื่องอะไรและพี่โง่เรื่องอะไรแล้วเรารู้เลยว่าแบบพอเรารู้ว่าเราฉลาดเรื่องอะไรบางทีเราจนคนยกมือเลยนะว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาทำเองเพราะเรารู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเรื่องนี้เราโง่เรื่องอะไรเราก็สามารถพูดได้กับทีมเนี่ยใช่ไหมว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เก็ตว่ะช่วยเอาไปทำให้หน่อยได้ไหมก็จะมีคนที่เก่งเรื่องนั้นน่ะเขาเอาไปช่วยต่อแล้วพอเขาปั่นอะไรบางอย่างเสร็จอ่ะเขาก็อาจจะส่งกลับมาทางเราเฮ้ยบุ๋มอ่ะได้เวลาแล้วที่ยูต้องออกไปจัดการมันทำให้แบบว่าพอทีมแมเนจเมนต์อะค่ะรู้ว่าแต่ละคนอะเก่งเรื่องอะไรโง่เรื่องอะไรหรือไม่ฉลาดเรื่องอะไรมันทำให้แบบทัพนี้มันสามารถแบบเดินไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มันก็เคยทำให้แบบทีมงานที่เขาอยู่ข้างล่างอะมันเกิด trust กันและกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเสมอด้วยเราว่าแบบองค์กรที่อยากจะไปต่อได้บางทีมันต้องเอื้อให้คนยอมผิดบ้างเพราะเราว่าแบบคนที่ไม่เคยผิดสำหรับพี่ก็คือเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยจริงค่ะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าอย่างบาร์บีกอนเขาก็เหมือนกับว่าไปองค์กรเขาก็คือแบบพัฒนาอะไรได้ตลอดเวลาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้พี่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าหลายองค์กรนะคะตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่อาจจะหัวไม่ขยับตรงนี้เนี่ยอาจจะพี่ผมอาจจะแชร์ว่าผู้บริหารเนี่ยควรจะแบบ mindset อะไรยังไงหรือว่าควรจะมองควรจะปรับกันยังไงคะถึงจะได้แบบว่าเรามี mindset แล้วก็ส่งต่อไปอย่างที่ต่อจะลองได้คือเราว่าอยากให้องค์กรเป็นยังไงอะค่ะคือ
ตัวอย่างที่ดีก็คือการทำให้ดูถ้าเป็นสำหรับเราเลยนะคือเราอยากให้ลูกน้องทำอะไรอ่ะเราจะทำสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งนั้นการทำสิ่งนั้นของเราอ่ะไม่ใช่ว่าแซงว่าทำให้ลูกน้องดูเลยนะแต่เราก็อยากจะรู้มันจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วพอเราลงไปทำแล้วก็คือเราว่าบางทีหลายๆองค์กรหรือหลายๆผู้บริหารบอกว่าอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำถามคือตัวเองเคยทำมันหรือยังถ้าคุณยังไม่เคยทำมันแล้วคุณไปสั่งให้ลูกน้องคุณทำอ่ะมันแล้วคุณจะเข้าใจได้ไงว่าลูกน้องคุณเจออุปสรรคอะไรหรือเจอความท้าทายอะไรหรือเจอความยากอะไรบางทีบางอย่างเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องไม่ต้องลงไปร่วมรบกับเขานะแต่คุณควรจะเหมือนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเขาอ่ะเราว่าอันนี้มันคือศาสตร์และศิลป์ในการบริหารแบบนึงด้วยอะค่ะที่ว่ามันสำคัญและยิ่งช่วงที่บอกเนอะโควิดมันก็ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆเรื่องเลยเราบอกได้เลยว่าแบบอย่างตัวแบบการทำสกรัมทีอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถทำได้เนาะพอหยิบที่บอกว่าการทำงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นการฝึกคนที่เคยเป็นคนนั่งหัวโต๊ะที่เป็นคนคอยดีซิชันว่าอะไรผิดอะไรถูกเอาไม่เอานะแต่การทำสกรัมทีมอะค่ะก็คือเหมือนเราเป็นคอนดักเตอร์ที่จะทำให้วงบรรเลงอันเนี้ยมันสามารถบรรเลงเพลงได้แบบที่ต้องการโดยที่บางทีอะเราอาจจะไม่ได้ลงเป็นบรรเลงกับเขาอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไอ้คนนี้เล่นผิดโน้ตอ่ะเข้าไปบอกเขาว่าเอ้ยอันนี้อยู่เล่นผิดโน้ตนะเว้ยเล่นให้มันตรงๆหน่อยเพื่อนก็เล่นไปอันนึงแล้วก็คือเหมือนเป็นฟาซิลิเทเตอร์มากขึ้นด้วยก็คือเราส่วนตัวเราเองเราก็ต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกันนะคะที่เราอยากจะแบบพัฒนาตัวเองต่อสำหรับเราเองเลยก็คือเอาส่วนตัวเลยนะเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาเราไม่เคยคิดว่าความสำเร็จที่เราเคยทำแต่ก่อนนี้มันเจ๋งมันดีแล้วเราก็จะแบบยึดติดกับสิ่งนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่เสมอแล้วก็เห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจากแบบความฝันที่เราสร้างขึ้นมาทีมงานคอลลีกเพื่อนร่วมงานผู้บริหารเขาช่วยกันปั้นให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทำให้บริษัทสามารถแบบอยู่ได้ท่ามกลางความท้าทายและพายุนี้ค่ะก็ถือว่าว่าทางองค์กรแข็งแรงมากๆเลยนะคะใช่แต่แล้วว่าแบบด้วยตัวบริษัทเราเองอะค่ะคือยิ่งช่วงประมาณปีสองปีหลังอะค่ะเราก็มีแบบน้ำเก่าน้ำใหม่เข้ามาเนื้อน้ำเก่าเข้ามาไอ้น้ำใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้เองตอนที่พวกเราอยู่กันเองกับทีมแมเนจเมนต์เนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยพวกเราแบบพวกเราไม่เห็นมีอะไรเลยเนื้อพวกเราก็แบบชิวๆในการทำงานแต่จริงแล้วพอมีน้ำใหม่เข้ามาเราบอกได้เลยว่าแบบก็จะมีน้ำใหม่บางคนที่เขาอาจจะไม่อินกับวิธีการทำงานพวกเราเนื้อสุดท้ายเราก็มาเอ็นไลน์แหละว่าเฮ้ยบริษัทพวกเราคือแพชชั่นบาร์บีคิวพลาซ่าเรามี culture ที่แบบที่มันแบบแข็งจริงๆแบบเป็นยูนิคจริงๆอ่ะคนที่มาแล้วใช่เขาก็จะชอบเลยนะแต่บางคนที่มาแล้วเขาไม่ใช่แล้วว่าเขาก็มีสิทธิ์ช้อยส์ที่เขาคิดว่าองค์กรนี้ไม่แมทช์เราก็ไม่ได้บอกว่าคือภาพที่คนเห็นพวกเราภายนอกอ่ะดูว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันน่าจะชิลสมูทเราบอกไม่เลยนะคือตอนนี้ทำงานธุรกิจฟู้ดแล้วยิ่งอยู่ทำงานกับพวกเราที่พวกเราเป็นอันเดอร์ด็อกสปิริตอะค่ะคนที่ไม่พร้อมจะสู้จริงเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากแล้วคุณจะทรมานมากเลยเพราะว่าถ้าคุณทำงานกับทีมแมเนจเมนต์ที่มีความเป็นอันเดอร์ด็อกสปิริตอ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบมันคุณต้องเป็นเลิร์นเนอร์ตลอดเวลาเพราะว่าแมเนจเมนต์เองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองโง่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่แชร์จากผู้บริหารของทางบาร์บีคิวพลาซ่านะคะค่ะก็อันนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของภายในองค์กรกันแล้วนะคะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรก็เราก็พูดไปแล้วคราวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของการขยายไปยังภาพใหญ่ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าหลังจากนี้ค่ะทางทิศทางของบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะก็หลังจากที่พอมันมีมาตรการที่เขาเรียกว่าKeep Social Distancing ตรงนี้ก็คือนอกจากการที่ launch โปรเจกต์ที่ก้อนนั่งทานเพื่อนออกมาเนี่ยต่อไปเราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเหมือนเวลาคำถามเนี่ยที่คนถามพี่ก่อนวันที่17พฤษภาค่ะก่อนที่กลับมาเปิดสาขาเราก็แบบคันปากมากเลยอยากจะบอกแต่ก็บอกไม่ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะก็คือเราคิดว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำให้บาร์บีคิวพลาซ่าไปต่อเนาะคือเราไม่อยากเอาไข่ไก่อะค่ะไปอยู่ในตะกร้าใบเดียว
อีกต่อไปแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ทำให้แบบเหมือนเป็นแม่ไก่นะที่จะแบบฟักไข่ให้ไปอยู่ในตะกร้าอื่นๆขึ้นไปอีกเราก็คิดว่าก็คงจะเห็นสิ่งที่บาร์บีคิวพาซ่าหรือบาร์บีคอนพยายามจะฟักไข่ให้มันมีความกระจายความเสี่ยงไปได้อีกก็ฝากทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยก็คงมีการทำตัวใช่ค่ะก็คือคงจะมีการเขาเรียกว่าขยายปีกเนาะของความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะให้ไปแตะใน territory หรือแกนอื่นๆอีกสุดท้ายทั้งหมดอะค่ะที่เราอยากให้แบรนด์นี้ไปค่ะก็คือเขาเรียกว่าพันธกิจนะความฝันหรือว่าดาวเหนือพี่ชอบเรียกง่ายๆนะดาวเหนือของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าค่ะสิ่งที่เราอยากพาแบรนด์นี้ไปก็คือเราอยากให้บาร์บีคิวพลาซ่าค่ะเป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในชีวิตผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัลอีโคโนมีโดยมีบาร์บีคอนเป็นผู้ส่งมอบอะค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเราจะไปถึงดาวเหนือนั้นให้ได้ค่ะค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะรับรองว่าแต่ละอย่างเนี่ยออกมาเซอร์ไพรส์รับรองทุกคนจะได้แบบว่าติดตามกันอย่างแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีอันแบบโดนบ้างง่อยบ้างสลับกันไปเลยว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติเราชอบพูดอย่างนี้เนาะฝากเผื่อทุกคนดูอยู่เนาะเราเวลาเราลงสนามอะค่ะคือที่ชอบเปรียบเทียบว่าแบบว่าสมมติเราเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยคุณลงสนามอะคือบอลเข้าเท้าแล้วคุณต้องเตะเพราะถ้าคุณไม่เตะมันก็มีแค่ช้อยส์เดียวก็คือคุณไม่ได้ส่งบอลต่อแต่ถ้าบอลเข้าเท้าแล้วคุณเตะมันก็มีเข้าโกถึงแม้ไม่เข้าโกมันอาจจะบอลลูกนั้นมันอาจจะไปอยู่ที่เท้าเพื่อนคุณอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะเตะเข้าโกสำหรับเราเลยคือบอลมาคุณต้องเตะไปเถอะอย่างน้อยมันบอลคุณก็จะไม่อยู่ที่คุณแล้วมันก็จะไปที่อื่นๆต่อแล้วว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราก็เรียนรู้นะคือแล้วเราว่าต่างๆนานาที่เราทำเองหรือทีมงานทำหรือ culture ของบริษัทเราก็คือความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าบางทีเราเป็นทีมลีดเราก็รู้สึกเจ็บปวดนะแต่บางทีถ้าตัวเราเองไม่ยอมรับกับความผิดพลาดนั้นน่ะเราก็จะส่งเขม่าของความรู้สึกทำร้ายตัวเองอ่ะไปที่ทีมต่อเขาก็จะไม่ move on ต่อค่ะ fail ได้แต่ว่าต้อง fail fast ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่คือคนทำงานกับเราเราจะพูดเลยว่าเฮ้ยทำงานกับบุ๋มผิดได้นะแต่อย่าผิดเรื่องเดิมเกิน3ครั้งเว้ยพอถ้าคุณผิดเรื่องเดิมเกิน3ครั้งแสดงว่าคุณน่ะไม่เคยเรียนรู้อะไรจากมันเลยแล้วคุณก็ไม่ตั้งใจที่จะพัฒนาค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดดีๆนะคะจากทางผู้บริหารของทางบาร์บีคิวพลาซ่านะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงของการถามตอบจากทางบ้านกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีคำถามมามีอยู่2คำถามนะคะคำถามแรกเมื่อกี้พี่ผมก็ได้ตอบไปแล้วว่าในเรื่องของการใช้งบทางการตลาดการ PR นะคะก็ได้บอกไปแล้วว่ายังไงบาร์บีคิวพลาซ่าคือใช้งบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วคราวนี้ค่ะมาที่คำถามที่2นะคะเขาบอกว่าจะสังเกตได้ว่าทางบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะก็มีการตลาดที่โดนใจตลอดเลยแต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนเมนูอาหารเลยมีวิธีอย่างไรบ้างจะทำให้คนเนี่ยยังรักในแบรนด์แล้วก็อยากกินหมูย่างกับกะหล่ำต้มได้ตลอดเนี่ยค่ะดูแบบน้องคนนี้เรียกกะหล่ำต้มจริงมากก็เราตอบอันนี้แล้วกันนะคะคือเราว่าการทำใดๆในโลกก็ตามอะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของคุณเนาะลูกค้าเราอะค่ะเขามองหาอะไรหรือเขาชอบอะไรค่ะถ้าคุณรู้ว่าเขามองหาอะไรเขาชอบอะไรอะคุณก็จงทำสิ่งนั้นต่อไปอะอย่าหยุดยั้งแม้ว่าคนข้างจะถามว่าคุณบ้าเนาะอันเนี้ยถ้าเปรียบถ้าตอบในมุมทฤษฎีก็คือการที่เราทำธุรกิจอะไรก็ตามค่ะเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าลูกค้าชอบอะไรแล้วสิ่งนั้นนะคะเราว่าคอฟังชั่นอลของสิ่งนั้นๆน่ะมันต้องแข็งแกร่งจริงๆหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบของบาร์บีคิวพลาซ่าคือเราเป็นร้านปิ้งย่างแบบนี้แหละคอคอมเพเทนซีของเราหรือยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของเราก็คือการกินหมูปิ้งแบบกระทะทองนี่แหละแล้วเราก็มีฮีโร่โปรดักที่เป็นน้ำจิ้มอ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ความลับสวรรค์ซึ่งถึงแม้คนจะก๊อปปี้อ่ะก็อาจจะก๊อปได้ไม่เหมือนอะไรว่าอันนี้สิ่งนี้ก็คือคอฟีเจอร์ที่เรามีแบบแข็งแกร่งละส่วนเรื่อง new product เองอะค่ะเรามีการออก product ใหม่มาแบบไม่น้อยเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคุณที่ถามมาคนนี้ค่ะก็แสดงว่า
product ที่เราออกมาใหม่ยังดีไม่พอค่ะยังดีไม่พอจะทำให้ลูกค้าค่ะใช่เราอันนี้เรามองอีกมุมนึงนะคือแสดงว่าเรายังทำได้ดีไม่พอจนไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเรามีอะไรใหม่อันนี้ก็เป็น challenge ของพวกเราต่อไปที่เราก็พยายามจะทำอะไรใหม่ๆออกมาอีกเพื่อจะทำให้ลูกค้าจำได้ว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าอันนั้นมันคือของเก่าแล้วแสดงว่าเราอะโอเคผ่านละโอเคค่ะได้เลยค่ะอันนี้ก็ตอบคำถามที่สองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เรามาถึงคำถามที่3นะคะคำถามที่3เนี่ยก็มีคนถามมานะคะว่านอกจากพี่ก้อนกล้าหาญนั่งเป็นเพื่อนแล้วในอนาคตมีแนวคิดต่อยอดพี่ก้อนไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมคะเพราะว่าพี่ก้อนเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของ FC เยอะมากอาจจะมีแบบพี่ก้อนนอกจากเวอร์ชันกระดาษแล้วจะมีเวอร์ชันอื่นให้เก็บไปนอนกอดบ้านนะคะอ๋อก่อนหน้าจริงๆก่อนหน้าโควิดอะค่ะก็คือมีทำออกมาหลายอย่างนะคะมีทำออกมาขายดีบ้างแป๊กบ้างก็เป็นกลกันไปก็เดี๋ยวคงเราก็จะใช้วาระนี้ค่ะในการที่จะหาอีกนะคะว่าก้อนจะเป็นอะไรให้เธอได้อีกบ้างเนาะก็ต้องพยายามในการจะทำเอ็มบาร์ตายลูกค้าแหละแล้วยิ่งช่วงเวลานี้เองค่ะมันอาจจะไม่ช่วงเวลาของความอู้ฟู่นะที่อยากจะผลิตอะไรก็ผลิตออกมาได้ทุกอย่างมันก็เป็นต้นทุนหมดค่ะอาจจะต้องเลือกว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำออกมาแล้วมันโดนใจลูกค้าจนทำให้ลูกค้าเขายอมควักสตางค์มาอุดหนุนพวกเราอะค่ะก็เดี๋ยวอยู่ในช่วงของการแบบรีเสิร์ชแล้วก็ลองเข้าใจตลาดและเข้าใจลูกค้าค่ะค่ะรับรองว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาแน่นอนแต่ว่าให้รออดใจรอสักนิดแฟนคลับพี่ก้อนตอนนี้ก็คือเหมือนให้ไปนั่งทานอาหารกับพี่ก้อนก่อนค่ะอย่างพี่ก้อนนั่งนี้ค่ะก็คือใช่พอเราออกพอเราพาพี่ก้อนนะคะไปนั่งด้วยแล้วเราเห็นการตอบรับในว่าลูกค้าอยากได้เยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการทำ Facebook Live อ่ะค่ะเพิ่งขายไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะค่ะก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วยังมีของเหลืออยู่จริงๆเลยค่ะก็คือเลยขายพี่ก้อนตัวเนี้ยค่ะผ่านทาง Facebook Live ก็คือแบบได้ผลตอบรับดีมากขายได้ประมาณแบบเป็นพันตัวก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่อุดหนุนพวกเราผ่านทาง Facebook Live นะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกคำสนับการสนับสนุนของลูกค้าที่ทำให้พวกเราต่อออกซิเจนต่อได้ค่ะก็บริหารทรัพยากรภายในที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดนะคะตอนนี้ใช่ค่ะค่ะมีคนถามมาอีกคำถามนะคะตอนนี้คำถามเยอะมากเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปที่เรื่องของตัววัฒนธรรมองค์กรนะคะมีคนบอกว่าอยากจะให้ช่วยอธิบายแนวคิดของ Underdog Spirit หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะคำ Underdog Spirit อะค่ะก็คือเราคิดว่าเราไม่เคยเก่งพอค่ะเราไม่เคยดีพอเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งเรายังเป็นคนที่ขอโทษนะคะเราเป็นคนที่ยังแบบยังโง่อยู่เสมอค่ะอันนี้คือ Underdog Spirit แล้วเราว่าพวกเราเองอะค่ะมันเหมือนเผอิญว่าแบบทีมแมเนจเมนต์เองทุกคนน่ะอาจจะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกันเลยแหละก็คือรู้สึกว่าเราเป็นเบอร์รองตลอดเวลาเปรียบเทียบก็คือคำว่า underdog spirit ก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นมวยรองตลอดเวลาเราจะบอกได้เลยว่าเราไม่เคยคิดว่าเราดีเดย์หรือเป็นเบอร์หนึ่งกันเลยนะเราก็รู้สึกว่าเรายังเป็นมวยรองเสมอเรามีงบน้อยเรามีทรัพยากรน้อยเรามีแบบบัดเจ็ตน้อยร้านเราก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ดีเหมือนคนอื่นแบบนี้ค่ะก็เป็นมุมมองที่เราคิดอีกอันนึงที่น่าจะแบบเผื่อให้คุณที่ถามมาเนี่ยนะคะก็คืออันนึงเลยที่เราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะก็คือในการแข่งขันใดๆก็ตามอะค่ะในสนามเนี้ยเราอยากให้ทุกคนนะคะมีเขาเรียกว่าคู่แข่งที่มีคุณค่าค่ะสำหรับเราเองเลยเราก็จะมีคู่แข่งที่มีคุณค่าในใจเรานะคะคนแบรนด์พวกนี้เขาคืออะไรเขาคืออาจจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือเพื่อนต่างธุรกิจที่ทุกครั้งเวลาเรามองเขาอะค่ะเราอยากจะเก่งแล้วเราอยากจะดีเหมือนเขา มันจะทำให้เราอะค่ะอยากจะพัฒนาตัวเองทุกวันแต่เวลาเขาออกอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเราเป็น FC เขาอะเพราะเราก็อยากจะเก่งและดีเหมือนเขาทำให้เราอะอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา mindset แบบนี้มันต่างกันนะคือสมมติว่าคุณเป็น top management แล้วเวลามีแบรนด์อะไรออกมาแล้วลูกน้องคุณมาบอกว่าอันนี้ออกแล้วคุณบอกเขาว่าโอ๊ยไปดูมันทำไมมันห่วยกว่าเราจะตายมันไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยการที่คุณพูดประโยคแบบนี้มันทำให้ลูกน้องคุณเองเนี่ยก็จะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าพวกเราเก่งพวกเราดีแล้วมันจะทำให้เขาปิดหูปิดตาไม่พยายามมองหาใดๆในเรื่องใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็น mindset ของผู้บริหารที่
พูดง่ายๆคือน้ำไม่เคยเต็มแก้วตลอดเวลาพร้อมที่จะเรียนรู้รับอะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดกว้างนะคะก็ถือว่าช่วยได้สำหรับคนที่อยากจะมีอยากจะนำแนวคิดไปปรับใช้ในธุรกิจสำหรับตอนนี้นะคะมาที่คำถามต่อไปค่ะคุณบุ๋มคะเขาถามว่าสถานการณ์ร้านบาร์บีคิวพาซาในต่างประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แตกต่างกับเราตอนนี้ยังไงอ๋อไม่ต่างกันเลยค่ะเจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีบางประเทศอะค่ะที่เขาเรียกว่ารัฐบาลเขาเองหรือประชาชนเขาอะอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องของโควิดถ้าพวกเราตัวอย่างเช่นอย่างกัมพูชาอย่างเงี้ยค่ะกัมพูชาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้เข้มมากในมุมของเรื่องไม่เรียกว่ามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเขาไม่ได้เข้มข้นเท่าเราหรือแบบประชาชนในประเทศนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนเข้มข้นเท่าเราหรือภาครัฐเขาอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าเราแต่ทีนี้นั้นนะคะไม่ว่าเป็นร้านเราที่แบบกัมพูชามาเลเหล่านี้ค่ะหรืออินโดนีเซียก็มีผลกระทบเรื่องโควิดเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันแตกต่างกันไปตาม culture ของแต่ละประเทศรวมถึงภาครัฐของประเทศนั้นๆเรื่องของความเข้มข้นมันก็จะต่างกันไปอะค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ตอบคำถามที่7ที่มีคนถามมาด้วยนะคะว่าบาร์บีคิวมีแผนขยายสาขาต่างประเทศหรือว่าจับกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่าก็ได้ตอบไปแล้วนะคะว่าบาร์บีคิวเนี่ยเขาก็มีสาขาอยู่ในหลากหลายประเทศด้วยนะคะค่ะคราวนี้ค่ะถ้าตอบคุณอภิชัยอะค่ะก็คือบอกว่าพอดีคุณอภิชัยถามมาว่าเรื่องการขยายสาขาคือตอบบอกเลยค่ะตอนนี้อะไรที่เป็นการลงทุนใหม่ลงทุนใหญ่ๆพวกเราแทบจะพอสหมดเลยพยายามจะต้องแบบ reserve cash ให้อยู่ในกระเป๋าให้มันแบบให้มันได้ปลอดภัยที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อให้แบบสมมติวัคซีนโควิดมาแล้วมันอาจจะมีโรคที่มันร้ายกว่านี้อีกมันก็ทำให้แบบเรื่องของการแบบใช้จ่ายการ manage expense ต่างๆเราก็จะยิ่ง conservative ขึ้นไปอีกอ่ะหรือแบบลูกน้องในทีมเนี้ยก็จะรู้เลยว่าผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บบุ๋มจะถามก่อนเลยว่ากี่บาท ลูกน้องก็จะบอกว่าพี่ไม่ต้องรีบถามได้ไหมหรอว่าแบบถ้าฟรีอ่ะโอเคคุยต่อแต่ถ้าเสียเงินเริ่มไม่ได้ยินแล้วปวดหัวเริ่มฟรีคุยได้แต่ว่าพยายามแบบใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดอะค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะค่ะอันนี้มีอีกคำถามหนึ่งนะคะมีคนถามมาว่าอ๋ออันนี้คือเป็นคำถามที่พูดถึงกันเรื่องของพลังใจอะค่ะว่าเขาถามมาว่าอะไรที่ทำให้คุณบุ๋มนะคะมีพลังในการสู้กับทุกปัญหาแล้วก็บริหารอารมณ์ในช่วงวิกฤตยังไงนะคะก็ตอบอันแรกก่อนนะคะคือพลังในการสู้กับทุกปัญหาคือเราอ่ะรู้สึกว่าคือเรารักในอาชีพตัวเองอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบบริษัทเขาให้เงินเดือนเรามาแล้วอ่ะเราต้องเต็มที่อ่ะค่ะค่ะคือเพราะว่าจะบอกว่าไงนะคือคนเราต้องรักในอาชีพตัวเองอ่ะแล้วเราว่าแบบคุณทำดีอ่ะมันก็ดีเพราะคุณมีศักดิ์ศรีในอาชีพตัวเองแล้วคุณก็ทำดีกับบริษัทเต็มที่เพราะบริษัทเขาก็ให้เงินเดือนเราอันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าแบบเวลาเราทำเราจะคิดจากเรื่องนี้ก่อนเลยอยากทำเต็มที่ว่ะไม่อยากให้เขามาพูดได้ว่าแบบเราไม่เต็มที่กับเขาเรามาเอาผลประโยชน์จากเขาทำไมเราไม่ดีเต็มที่เหมือนที่เขาดีกับเราเนาะอันที่สองอะค่ะอันที่เราคิดเลยก็คือเราจะเป็นคนที่มีภาพความสำเร็จในหัวเสมอสมมติว่าวันสมมติตอนนี้เราทำสิ่งนี้อยู่อะเราจะมีภาพเลยว่าเอ้ยวันนั้นเองอะเราจะเห็นคนนะเขาพูดกับเราว่ายังไงมันจะมีภาพหรือมีแบบเหมือนมีข้อความอะไรบางอย่างอยู่ในหัวเราเลยแหละแล้วเราก็จะเห็นภาพนั้นอยู่ในหัวแล้วเราก็จะอยากทำทุกทางเพื่อให้มันได้เห็นภาพนั้นเรารู้สึกว่าแบบเรามีความสุขในการที่ภาพที่อยู่ในหัวมันเกิดมาเป็นความจริงและทำให้ทีมงานหรือบริษัทอะค่ะประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะแต่ว่าถ้าตอบเลยก็คือเผื่อคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนดูอยู่เนอะเราว่าแบบสุดท้ายเลยคนทุกคนนะคะคือยิ่งคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะถ้าคุณทำได้มากกว่าที่บริษัทเขาให้มันก็คือคุณค่าที่คุณมีเหนือคนอื่นส่วนเรื่องแบบการบริหารอารมณ์เราว่าก็เราก็เป็นเหมือนมนุษย์คนนึงนะรักโลภโกรธหลงก็มีหมดแหละเพียงแต่แค่ว่าเวลามีเหมือนกันนะรู้สึกเอ้ยท้อเหนื่อยว่ะแบบหรือแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะต้องจับอารมณ์ตัวเองเออว่ะเอาละเริ่มโมโหแล้วว่ะอ่ะบุ๋มโมโหเราก็จะเริ่มเงียบหรือแบบออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นหรือถ้าเราเหนื่อยแล้วก็จัดการด้วยที่อื่นนะออกไปเดินออกกำลังกายงดไม่อ่านไลน์ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกัน
ส่วนเราว่าแบบอย่าไปคิดว่าเวลาเรารู้สึกเหนื่อยเราท้อเราเป็นคนแย่เราเป็นคนห่วยมันก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนมันก็มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงท้อแท้ได้หมดเพียงแต่แค่ว่าคุณจะคิดว่าคุณจะอยู่ยังไงให้มันมีประโยชน์กับโลกเนี้ยอันนี้อันนึงที่เรามักจะคิดเรื่องนี้นะคือรู้สึกว่าแบบเกิดมาได้ทั้งทีอ่ะระดาแบบไม่อยากเสียโอกาสเกิดในการเป็นคนอยากทำให้มันดีอ่ะอยากให้มันทำให้มันดีเวลาคนก็พูดถึงชื่อบุญญนุชคนนี้แบบตอนมันมีชีวิตอยู่มันเคยทำคุณงามความดีให้ประเทศทำงานคุณงามความดีให้บริษัทใช่ค่ะคุณพูดแล้วเสียงสั่น เป็นแบบว่าซาบซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยประทับใจในคำพูดของพี่บุ๋มมากเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีคือเหมือนแบบคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเขาก็คงจะเหมือนกับว่าอาจจะท้อแท้ใจในหลายๆเรื่องแต่ว่าก็คืออาจจะไม่มีแรงใจหรือพลังใจในการทำงานเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบตัวเราทุกคนนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะเหมือนให้ทุกคนเฮฮาปาร์ตี้กันได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอมาฟังจากที่อยู่ในซีซั่นนี้แล้วเนี่ยถือว่านอกจากตัวระดาเองที่มีกำลังใจแล้วก็ประทับใจแล้วเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทั้งเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะที่ฟังรายนี้อยู่เชื่อว่าได้กำลังใจในการที่แบบว่าไปต่อเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มีอีกคำถามนึงนะคะพี่บุ๋มอันนี้คือแบบอาจจะแบบว่าลิขิตถามมาคุณเป็นสักนิดนึงก็คือว่าเขาถามว่าค่ะบาร์บีคิวพาซ่าค่ะใช้มาตรการของรัฐบาลก็คืออ่ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งคนตรงนี้มีผลกระทบต่อการขายยังไงบ้างอันนี้เหมือนโอ้ก็ตอบได้เลยค่ะคุณธีรพัฒน์ครับกระทบขั้นสูงสุดอะค่ะกระทบขั้นสูงสุดเนอะแต่เราว่าอย่างที่บอกว่าปกติเลยอะค่ะการทานอาหารแบบร้านเราอะค่ะหนึ่งโต๊ะอะเราก็จะรับคนได้ขั้นต่ำอะประมาณแบบ2-3ท่านอยู่แล้วตอนนี้ด้วยมาตรการนี้ก็คือทำให้เราอะรับได้ประมาณหนึ่งโต๊ะหนึ่งท่านต่อหนึ่งโต๊ะหรือเราจะใช้หลักเนี้ยก็คือให้ลูกค้าค่ะนั่งเว้นระยะห่างกัน1เมตรแล้วก็มีการจำกัดจำนวนลูกค้าต่อการใช้บริการในสาขาเองด้วยอะค่ะก็ถ้าตอบคุณธีรพัฒน์ก็คือค่อนข้างกระทบมากนะคะกระทบทั้งในมุมของตัว capacity ในร้านเราเองด้วยเราก็ทำให้แบบเราได้เซลล์เต็มที่ก็แค่แบบ20-30%จากเดิมที่เราเคยได้อยู่อะค่ะก็เราว่าอันนี้ก็เข้าใจเนอะทั้งมุมของตัวลูกค้าเองอะค่ะก็จะมีลูกค้าทั้ง2แบบนะคะลูกค้าบางแบบบางท่านก็คือเขาจะเดินมาหน้าร้านเลยค่ะเขาถามว่าต้องนั่งยังไงเขาบอกว่าพอบอกว่า1คนต่อ1โต๊ะเขาไปเลยอันนี้ก็คือเหมือนเราก็เสียโอกาสในการขายไปในขณะเดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านเขาก็อาจจะบอกว่าแบบโอเคอ่ะเขาให้เขานั่งเยื้องกันเขาโอเคมันก็จะมีลูกค้าหลากหลายประเภทแต่ทั้งนั้นนะคะเราก็เข้าใจแหละว่าในมุมที่ภาครัฐพยายามจะค่อยผ่อนนะทีละนิดเพราะเราว่าช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเสียสละเนาะก็คือถ้าเขาประกาศมาเปิดเมืองระยะ2แล้วทุกคนเต็มที่เลยจ้ามันก็จะกระทบแหละเกิดคนป่วยเยอะแบบนี้แล้วลงทุนไปกองใช่เกิดเราเต็มที่เลยจ้ะแล้วหมอพยาบาลก็จะลำบากโรงพยาบาลก็จะรับเต็มไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราว่าก็เข้าใจแหละแต่ที่นั้นนะคะก็คือถ้าภาครัฐสามารถช่วยภาคเอกชนได้อย่างเช่นพวกเรื่องของแบบเงินกู้บางอย่างที่แบบมันน่าจะกระจายให้ทั่วถึงสำหรับบริษัทภาคเอกชนด้วยค่ะมันก็จะสามารถทำให้ตัวแบบซอฟต์โลนที่เป็นนโยบายถ้ารัฐบาลเหมือนเป็นนโยบายว่าธนาคารเอกชนอย่างเงี้ยปล่อยแบบซอฟท์โลนให้ภาคเอกชนได้ทั่วถึงนะคะมันก็สามารถทำให้ธุรกิจอย่างพวกเราอะยังแบบมีถังออกซิเจนที่จะแบบไปต่อได้อีกค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องคือขึ้นอยู่กับหลายๆมิติตอนนี้เพราะว่าโควิดเข้ามาไม่ได้แค่แบบว่าเรื่องของแค่เราต้องคีปกันเรื่องสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลคือทุกอย่างตอนนี้เชื่อมโยงกันแบบมีผลมากแล้วก็เกี่ยวกันไปหมดเนี่ยค่ะก็ต้องแข็งแรงกระจายทั่วถึงแล้วก็คุ้มค่ามันถึงจะแบบว่าทำให้เราอยู่ได้แล้วก็กลับมาได้นะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้เราก็ตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะอยากให้พี่บุ๋มเนี่ยสุดท้ายค่ะฝากคำแนะนำอะไรอีกครั้งหนึ่งให้กับทางด้านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเองนะคะหรือว่าจากตัวพนักงานเองอีกครั้งหนึ่งว่าแบบพี่บุ๋มจะฝากคำแนะนำอะไรก็เราฝากเรื่องง่ายๆแล้วกันนะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้มีคำตอบแบบ
เป็นหลักทฤษฎีให้ทุกคนหรอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วคุณจะสักเซสเพราะตัวเราเองอ่ะเราก็ยังต้องคลำหาทางต่อไปเหมือนกันเนาะก็เราก็หวังว่าคุณอาจจะได้วิธีคิดอะไรบางอย่างจากตัวเราเองไปหรือวิธีคิดบางอย่างจากการบริหารของบริษัทเราเองไปแอพพลายกับสิ่งที่คุณกำลังเจอปัญหานั้นอยู่ได้สุดท้ายเลยก็คือเราว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เนาะแต่คุณทำแบบเดิมอะค่ะมันไม่มีจริงในโลกของเราคุณก็คงจะต้องทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ยอมรับกับความผิดพลาดอันนั้นแต่ว่าถ้าคุณจะผิดพลาดในสิ่งนั้นๆ นะคะคุณก็พยายามออกแบบให้มันผิดพลาดในสายสินที่คุณรับได้อะคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้กับมันว่าเออรอบนี้สายสินเราอาจจะเล็กลงหน่อยพอเราค่อยๆทำเริ่มแบบสายสินเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้การเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็ผลใหม่ๆในเรื่องที่คุณไม่เคยทำค่ะก็ฝากไว้ทุกคนให้สู้ไปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้นะคะทางเทคซอสก็ต้องขอขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะขอบคุณนะคะได้มาใช้ประสบการณ์กับเรานะคะแล้วก็รวมถึงแนวคิดต่างๆนะคะในการทั้งบริหารแบรนด์บริหารคนรวมถึงแนวคิดของการฝ่าฟันวิกฤตไปนะคะก็เชื่อว่าได้รับประโยชน์เอาไปปรับใช้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางเพจซอสก็ขอบคุณพี่บุ๋มมากนะคะที่มาร่วมแชร์กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะTech Sauce, sparking innovative thoughts.